ในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในส่วนที่3ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเรามาดูนะครับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะอย่างไรบ้างนะครับมาตรา66องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาตรา67ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้วงเล็บ1จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกวงเล็บ1ทับ1รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะครับก็คือทั้งดูแลเองด้วยนะครับในเรื่องของความสงบในเรื่องของการจราจรหรืออาจจะสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดังกล่าวก็ได้นะครับวงเล็บ2รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวงเล็บ3ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อวงเล็บ4ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเล็บ5จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับวงเล็บ6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการวงเล็บ7คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวงเล็บ8บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรตรงนี้ในมาตรา67นะครับเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องทำนะครับต่อมาในมาตรา68ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะจัดทำกิจกรรมกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ในมาตรา68จะแตกต่างกันนะครับเขาใช้ว่าอาจจัดทำนะครับวงเล็บ1ก็คือให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรวงเล็บ2ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นวงเล็บ3ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำวงเล็บ4ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะวงเล็บ5ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์วงเล็บ6ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวในครอบครัววงเล็บ7บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรวงเล็บ8การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวงเล็บ9หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ10ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้ามวงเล็บ11กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์วงเล็บ12การท่องเที่ยววงเล็บ13การผังเมืองนะครับในมาตรา68เนี่ยเป็นกิจการที่อาจจะทำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งในมาตรา67และ68เนี่ยการบริการสาธารณะของท้องถิ่นของอบต.นะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะครับงบประมาณอาจจะมีจำกัดแต่ว่าก็ต้องเรียงลำดับนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องใดก่อนเป็นลำดับแรกๆนะครับทีนี้ถ้ามีงบประมาณเพียงพอเนี่ยก็ค่อยๆแก้ปัญหาตามที่เขาจัดลำดับเอาไว้ตามความสำคัญตามบริบทของแต่ละอบต.นะครับ